รีมูฟอวดก็คือตัดทิ้งยากหรอครับดังนั้นในการออกแบบเนี่ยเราสามารถปรับให้มันทำงานง่ายเหมือนรีมูฟปกติถูกครับก็คือเรามีโหนดหนึ่งเรียกว่าโหนดเฮดนะครับเป็นโหนดที่ไม่เก็บค่าอะไรนะครับเป็นโหนดว่างๆนะครับพอเราสร้างลิงลิสต์ปุ๊บเราก็สร้างโหนดเฮดขึ้นมาเลยนะครับเป็นโหนดว่างอย่างนี้ถูกครับถ้าจะต่อลิสต์เราก็ต่อไปนะครับครับเฮดใบ2ครับนี่คือข้อมูลตัวแรกของลิสต์นะครับข้อมูลตัวที่1ไป6ไป8ไป9ไป5ไป4ผมมีแค่นี้นะครับการมีเฮดช่วยอะไรนะครับก็ช่วยให้เมื่อเรารีมูฟตัวแรกถูกป่ะครับมันก็เสมือนว่ามีเช่นนี้ครับก็คือการทำงานจะเหมือนเดิมเสมอนะครับครับการทำงานก็จะคล้ายๆแบบของเดิมถ้าจะรีมูฟแล้วก็แค่ย้ายจากเฮดมาชี้ตรงนี้นะครับรีมูฟตัวแรกถูกครับการมีเฮดก็จะทำช่วยเราเขียนโค้ดได้สะดวกขึ้นนะครับการทำงานก็จะซ้ำๆกันครับเพิ่มโหนดเฮดขึ้นมาถูกครับต่อไปก็ไม่ต่อสุดท้ายนะครับการ appendครับการต่อลิสต์ A กับลิสต์ B เข้าด้วยกันครับถ้าเรามีอะไรลิสต์2ตัวนะครับต่อเข้าด้วยกันเนี่ยครับเราก็ต้องไล่กรอบค่าถูกครับมาใส่ในอะไรนี้ถูกครับไล่กรอบกรอบค่าใส่ถูกครับก็เสียเวลา ON ในการกรอบถูกครับแต่ถ้าเป็นลิงก์ลิสต์ครับถ้าจะต่ออีกลิงก์นึงครับเราแค่เอาเทลของตัวสุดท้ายนะครับเอาหางตัวเนี้ยปุ๊บมาชี้ตรงนี้แทนถูกป่ะครับก็เสียเวลาในการวิ่งเข้ามาถึงเทลนี้นะครับก็ใช้เวลา ON ถูกป่ะครับเหมือนกันแต่ว่าหากเราออกแบบลิสต์เพิ่มนะครับให้เรามีตัวชี้ท้ายไว้ด้วยครับชี้ตูดไว้เสมอนะครับว่าตูดของมันอยู่ตรงไหนนะครับครับว่าตัวสุดท้ายของลิสต์เนี่ยอยู่ตรงไหนก็จะเสียเวลาตรงนี้แค่ O1 ถูกป่ะครับครับเพิ่มตัวชี้ท้ายนะครับครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราออกแบบครับนี่การเปรียบเทียบข้อจำกัดต่างๆครับดังนั้นจะเห็นว่าดับเบิลเนี่ยจะเห็นว่าลิงลิสต์ปกตินะจะมีปัญหาตอนไหนบ้างครับปัญหาตอนเทลหรือเอ้ยตอนแอปเพนถูกป่ะครับก็คือใช้เวลานานเหมือนกันถ้ามีตัวชี้ท้ายก็ใช้เวลาเร็วถูกป่ะครับเช่นเดียวกับก่อนที่เรารีมูฟตำแหน่งที่ K ถูกป่ะครับรีมูฟตำแหน่งเนี้ยเราไม่รู้ตำแหน่งก่อนหน้าหรอกครับใช้เวลา ON แต่ถ้าเรารู้เนี่ยใช้เวลาแค่ O1 เท่านั้นครับเขาเลยมีการออกแบบปรับปรุงลิงลิสต์นะครับออกแบบอีกประเภทหนึ่งก็คืออ่ะเราอยากรู้ตัวท้ายกับตัวหัวใช่ไหมครับเอาเริ่มต้นนะครับเราอยากรู้ตัวก่อนหน้าก่อนตอนแรกลิงก์เป็นอย่างนี้ถูกป่ะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับมีเฮดเดอร์ครับเราอยากรู้ตัวก่อนหน้าเราก็เพิ่มมาดิเพิ่มมาอีกเส้นนึงครับเพื่อชี้บอกว่าตัวก่อนหน้าคืออะไรครับเพิ่มอีกเส้นนึงชี้ว่าตัวก่อนหน้าคืออะไรนะครับเราอยากมีอะไรครับเราอยากให้มีชี้ท้ายเพิ่มหรือเปล่าครับครับเราเพิ่มตัวชี้ท้ายครับครับเพิ่มตัวชี้ท้ายเข้ามามันก็จะมีสำหรับลิงลิสต์เนี่ยดับเบิลลิงลิสต์ก็จะเข้าได้2ทางหรือเปล่าครับเข้าทางหัวก็ได้ครับไปตามเส้นสีฟ้าเข้าทางท้ายก็ได้เข้าไปตามเส้นสีแดงนะครับครับนั้นดับเบิลลิงลิสต์เนี่ยก็จะช่วยแก้ตอนที่เราจะทำรีมูฟหรือเปล่าครับจะอยู่ตำแหน่งที่ K ปุ๊บก็สามารถทำได้ในเวลา O1 นะครับ remove ตำแหน่งที่ K นะครับก็ทำเวลา O1 นะครับเป็นการแปลง infix นะครับ
ให้เป็นโพสต์ฟิกแปลงอินฟิกให้เป็นโพสต์ฟิกนะครับก็คือเราจะแปลงจาก8บวก5คูณ3เนี่ยครับให้กลายเป็น8 5 3คูณบวกนะครับถูกครับครับก็คือแปลงเป็นอย่างนี้ครับลองแปลงตามความตัวที่สำคัญกว่าก่อนนะครับก็คือเป็น5 3คูณนะครับบวก8ครับก็แปลงก้อนนี้นะครับก็เป็น8 5 3คูณบวกนะครับครับนี่คือวิธีการแปลงนะครับถ้าเขียนเป็นโปรแกรมไม่สรุปขั้นตอนการแปลงได้ยังไงครับก็คือว่าผมจะเห็นว่าลำดับของตัวเลขเนี่ยไม่เปลี่ยนไปถูกครับลำดับของตัวเลขเนี่ยเป็น8 5 3เหมือนเดิมถูกครับก็คือขั้นที่1นะครับเจอตัวเลขครับหรือว่าโอเปอเรนเนี่ยเจอตัวเลขนะครับก็เอาใส่เป็นในคำตอบเลยแต่จะเห็นว่าถ้าเจอโอเปอเรเตอร์เนี่ยอาจจะสลับที่กันได้ถูกครับขึ้นตามลำดับความสำคัญถูกครับว่าตัวไหนสำคัญกว่าครับขั้นที่2เนี่ยเจอโอเปอเรเตอร์ครับก็เอาใส่สแต็กครับก็เอาใส่สแต็กนะครับก่อนเอาใส่สแต็กเนี่ยก็ต้องเช็คว่าต้องเช็คท็อปของสแต็กนะครับเจอโอเปอเรเตอร์ A นะครับเจอโอเปอเรเตอร์ A แล้วกันเอาใส่สแต็กถูกครับก็ให้ B เนี่ยเป็นท็อปนะครับครับก็เช็คว่าเช็คความสัมพันธ์ของ A กับ B นะครับของ A กับ Bครับเช็คความสำคัญของ A กับ B ถ้า A สำคัญกว่าครับก็ push A ลงไปในสแต็กนะครับครับถ้าอันกว่าครับหรือเท่ากับหรือเท่ากับนะครับแล้วก็ต้องป๊อปออกมาครับป๊อปออกมาเป็นคำตอบตอบนะครับก็คือขั้นนี้ถ้าจำง่ายๆนะครับก็คือว่าถ้าโอเปอเรเตอร์เนี่ยสำคัญกว่าเลยครับสำคัญกว่าตัวบนสุดก็ใส่ทับได้นะครับถูกครับถ้าสำคัญกว่าเราก็เอาทับได้ถูกครับแต่ถ้าสำคัญน้อยกว่านะครับถ้าสำคัญน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยสำคัญน้อยกว่าหรือเท่ากันนะครับก็เอาตัวบนสุดออกมาก่อนครับก็ทำตามนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับถ้าเป็นการทำแบบที่ไม่ใส่วงเล็บนะครับแต่ถ้ามันมีวงเล็บล่ะครับครับถ้ามีวงเล็บถามนะครับถ้าเป็นวงเล็บเปิดถูกครับถ้าเป็นวงเล็บเปิดก็เอาใส่สแต็กครับครับก็วงเล็บเปิดเอาใส่สแต็กถ้าเป็นวงเล็บปิดถูกครับก็ป๊อปเรื่อยๆนะครับป๊อปออกเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ
จังหวะจะเจอปิดครับก็สรุปเป็นขั้นตอนได้ตามนี้นะครับ4ขั้นตอนถูกครับเรามาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเป็น a บวก b คูณ c ถูกครับบวกวงเล็บ d คูณ e บวก f คูณ g นะครับครับถ้าเป็นตอนนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยนี่สแต็กนะครับครับนี่อินเด็กซ์ชี้ดูครับตรงนี้เป็นอะไรแอนเซอร์ครับเป็นคำตอบครับเริ่มต้นเป็น A ดูครับก็ A ใส่ก็ A เป็นคำตอบไปเลยดูครับให้เป็นคำตอบก็เปลี่ยนชี้เจอโอเปอเรเตอร์ดูครับก็ใส่สแต็กครับเจอโอเปอแรนด์ครับก็ใส่คำตอบเจอโอเปอเรเตอร์นะครับครับคูณครับเราก็มาดูว่าสำคัญกว่าหรือเปล่าดูครับคูณสำคัญกว่าบวกครับก็ใส่สแต็กถูกป่ะครับคูณสำคัญกว่าบวกถ้าเรียงลำดับความสำคัญนะครับก็คือคูณหารเท่ากันนะครับก็บวกลบสำคัญเท่ากันทีหลังนะครับคูณหารก่อนแล้วก็บวกลบนะครับคูณสำคัญกว่าบวกก็ใส่ทับตัวไปเจอ C นะครับเป็นโอเปอเรเตอร์เอ้ยเป็นโอเปอแรนด์ครับก็ใส่คำตอบเจอบวกเป็นโอเปอเรเตอร์ครับก็ไปดูว่าสำคัญกว่าหรือเปล่าครับบวกมันสำคัญน้อยกว่าคูณหารนะครับดังนั้นก็ต้องป๊อปคูณออกมาครับครับก็ต้องป๊อปคูณออกมาถูกป่ะป๊อปออกมาปุ๊บคูณก็หายไปครับบวกสำคัญเท่ากับบวกถูกป่ะครับก็ต้องป๊อปบวกออกมาครับก็ใส่บวกเข้าไปครับก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับนี่คือบวกตัวนี้นะครับถูกป่ะที่เพิ่งใส่เข้าไปเจอวงเล็บนะครับเปิดก็ใส่เข้าไปเลยนะครับวงเล็บเปิดครับตัวไปเจอตัวเลขนะครับก็เป็น D นะครับใช้ขีดทิ้งเลยครับขี้เกียจละครับเจอคูณครับก็ใส่เข้าไปใส่ทับไปเลยนะครับวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดได้สำคัญน้อยสุดนะครับวงเล็บเปิดได้สำคัญน้อยสุดอะไรก็ใส่ทับได้นะครับเจอคูณก็ปิดก็ทับนะครับเจอ e ก็ใส่คำตอบเจอบวกถูกครับสำคัญน้อยกว่าถูกครับก็บับคูณออกมาครับแล้วก็บวกใส่เข้าไปแทนถูกครับนี่เรียงตามความสำคัญของเครื่องหมายนะครับเป็นอย่างนี้คูณหารแล้วบวกลบแล้วก็ตรงนี้นะครับเจอ f ก็ใส่เลยนะครับถูกป่ะเจอเครื่องหมายปิดนะครับก็ป๊อปออกมาป๊อปบวกออกมาครับจนกว่าจะเจอเครื่องหมายเปิดครับก็เอาออกไปเลยครับเจอคูณถูกป่ะครับเจอคูณปุ๊บสำคัญกว่าบวกหรือเปล่าก็สำคัญกว่าถูกป่ะครับก็ใส่ทับเจอ G ก็ใส่ครับพอเสร็จแล้วนะครับก็ป๊อปออกมาจากสแต็กให้หมดนะครับคูณบวกก็เสร็จนะครับนี่เป็นคำตอบดังนั้นสุดท้ายนะครับครับสุดท้ายขั้นตอนการทำงานนี่ก็คือเมื่อหมดนะครับเมื่อหมดตัวที่พิจเมื่อหมดอินพุตนะครับก็ป๊อปทั้งหมดออกจากสแต็กนะครับก็เสร็จนะครับสามารถแปลงอินฟิกเป็นโพสฟิกได้ดูครับถ้าเขียนเป็นโค้ดก็เขียนขั้นตอนตามนี้ดูครับก็เขียนตามนี้เอาไปเขียนดูนะครับอ
ราจะจัดความสำคัญเฉพาะของเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายเปิดเนี่ยก็ไม่จัดนะครับคือสามารถทุกตัวสามารถทับมันได้แล้วก็มันก็สามารถทับได้ทุกตัวนะครับมันก็สามารถทับอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อะไรก็สามารถทับมันก็ได้เหมือนกันนะครับเครื่องหมายเปิดครับก็คือถ้าเจอเครื่องหมายเปิดเนี่ยก็ใส่สแต็กเลยนะครับของการดีนะครับปัญหาแรกนะครับปัญหาไม่มีประการดีเลยครับหาการจับคู่วงเล็บนะครับเมื่อกี้นะครับเขียนสตูดิโอโค้ดคือเริ่มต้นเราต้องทำอะไรก่อนครับรับ input มานะครับครับ input มาเป็นใส่ string s นะครับโทรครับรับ input ใส่ string h เราก็วิ่งเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ i เท่ากับตัวแรกถูกครับจนถึงตัวสุดท้ายโทรครับถ้าครับถ้า s ช่องที่ i เนี่ยเป็นวงเล็บเปิดถูกครับถูกครับเราก็ทำอะไรครับก็ push si ลงใน stack ถูกครับครับก็ push si ลง stackไปถ้าเป็นวงเล็บปิดถูกครับครับก็คือ else ป่ะ else ก็คือถ้าเป็นวงเล็บปิดใช่ป่ะครับครับถ้าเป็นวงเล็บปิดแล้วก็ป๊อปออกมา1ตัวนะครับครับป๊อปออกมาก็เช็คว่า a กับ si เนี่ยA กับ SI มันแมทกันหรือเปล่าครับก็คือเป็นวงเล็บแบบเดียวกันหรือเปล่าครับจะแมทกันก็ต่อเมื่อเป็นแบบนี้นะครับครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับก็คือเป็นคู่กันนะครับครับนี่คือแมทกันครับเช็ควงเล็บเปิดคือแค่เช็คว่าเป็นสตริงเป็นอักขระตัวนี้หรือเปล่าหรือตัวนี้ครับหรือตัวนี้ครับแล้วแต่วงเล็บเราจะมีตัวแบบไหนบ้างนะครับก็เขียนเป็นสูตรโดไว้นะครับครับถ้าแมทกันก็ไม่มีอะไรถูกครับแต่ถ้าไม่แมทช์ else ถ้าไม่แมทช์ก็ return false เลยถูกครับครับถ้าไม่แมทช์กันก็แสดงว่าผิดละมาพอเราทำครบทุกตัวนะครับเราก็เช็คว่าสแต็กว่างหรือเปล่า empty ถูกครับถ้าสแต็กว่างเนี่ยแปลว่าอะไรครับสแต็กว่างก็แปลว่าถูกถูกป่ะครับถ้าไม่ว่างถูกครับสรุปข้อของข้อแรกก็เขียนง่ายๆแค่นี้นะครับไปก็สรุปข้อของปัญหาถัดไปนะครับสรุปข้อปัญหาถัดไปเนี่ยปัญหาการคำนวณค่าโพสต์ฟิกถูกครับครับการคำนวณค่าโพสต์ฟิกเราจะทำไงครับครับการคำนวณค่าโพสต์ฟิกอย่างเช่นเป็น38บวก5คูณอย่างงี้ครับ5คูณ7 9บวกลบ6นี่ครับสมมุติเป็นตัวเลขนี้นะครับถูกครับเอาง่ายๆดีกว่าครับเยอะไปนะครับ38บวก9คูณอย่างงี้ครับครับเป็นเลขนี้นะครับครับเราก็รับสตริงนะครับรับ input มาเป็นสตริงถูกป่ะ